ครับสวัสดีครับพี่น้องประชาชนครับวันนี้มารายงานสถานการณ์ผมเกริ่นนำนิดนึงนะครับเผื่อทางสถานีโทรทัศน์ทั้งหลายจะได้เกี่ยวสัญญาณนะครับวันนี้มีเรื่องที่สำคัญคือการวิเคราะห์สถานการณ์ที่จะอยู่ที่พื้นที่สีแดงคือสมุทรสาครและกรุงเทพมหานครซึ่งก็เป็นพื้นที่ที่มีความน่าเป็นห่วงนะครับในช่วงสักที่2ที่3นี่นะครับก็จะวิเคราะห์ให้ซึ่งผมจะสรุปเรื่องของการประชุมทั้ง2ประชุมตั้งแต่ EOC ของกระทรวงสาธารณสุขและก็สบคชุดเล็กเมื่อเช้านี้นะครับก็ได้สาระที่สำคัญที่จะได้มาพูดถึงความก้าวหน้าในการที่จะทำงานกันด้านนี้นะครับไปรายงานสถานการณ์รายวันไปก่อนนะครับก็คือเรื่องของประเทศต่างๆในโลกนี้นะครับก็ยังทรงๆไว้นะครับใน10อันดับคล้ายๆเดิมนะครับสหรัฐอเมริกาดูเหมือนจะลงมาที่ประมาณ 104,000 แต่ว่าก็ยังเป็นหลักแสนอยู่ดีนะครับในวันสำคัญของเขาวันที่20นี้ซึ่งก็จะเป็นวันที่จะมีการเปลี่ยนผู้บริหารนะครับทั่วโลกก็ไปแตะที่96ล้านนะครับก็อีกไม่กี่วันนะครับผมก็เชื่อว่าหลักร้อยล้านก็จะเกิดขึ้นในโลกนี้ด้วยไวรัสตัวนี้ในช่วงเวลาเพียงแค่ปีเศษๆนิดหน่อยนะครับก็ทำให้เห็นตัวเลขที่น่ากังวลใจนะครับเสียชีวิตวันนี้เพิ่มขึ้น 9,167 นะครับไปแต่ที่ 2,49,000 กว่านะครับของไทยเราอยู่ที่อันดับที่128นะครับฝรั่งเศสก็มีสถานการณ์เกิดขึ้นนะครับเขาก็จะมาล็อกดาวน์อีกรอบหนึ่งนะครับก็เป็นเรื่องที่เราคงจะต้องช่วยกันดูในสถานการณ์ต่างๆของทางประเทศอื่นๆที่จะได้เรียนรู้กันนะครับในมาเลเซียนะครับประเทศเพื่อนบ้านเราจะอยู่ที่ 3,306 วันก่อนนู้น 4,000 3,000 ก็ยังแตะอยู่แถวนี้นะครับจะเห็นตัวของเมาส์มาไหมครับมาแล้วนะครับนี่ฮะกราฟของมาเลเซียยังพุ่งขึ้นอยู่นะครับวันนี้ทางที่ประชุม EOC ที่กระทรวงก็คุยกันเรื่องที่จังหวัดชายแดนใต้ของเราต้องตอบสนองต่อภาวะการของประเทศเพื่อนบ้านที่มีการเพิ่มขึ้นนะครับเดี๋ยวจะมีกราฟที่ผมจะเป็นการวิเคราะห์เรื่องนี้สักนิดหนึ่งด้วยเหมือนกันนะครับนำมาแจ้งว่าเราจะต้องช่วยกันดูแลในจังหวัดภาคใต้กันอย่างไรนะครับเพราะว่าอย่างกรณีของเมียนมาตอนนี้ลงมาต่ำกว่า500อยู่ที่400กว่าก่อนหน้านี้เขาก็เยอะนะครับซึ่งก็เป็นผลมาจนถึงทุกวันนี้ที่เราได้รับผลกระทบนี้นะครับของเราวันนี้อ๋อไปดูของญี่ปุ่นเนี่ยฮะ 5,998 นะครับเกือบ 6,000 อีก2คนก็ 6,000 นะครับนี่คือสิ่งที่ทางญี่ปุ่นซึ่งเป็นประเทศที่มีความเป็นประชาธิปไตยมากๆแต่ขณะเดียวกันเขาก็วินัยเยอะนะครับเขาก็ยังเจอมากขนาดนี้นะครับผมก็ฟังข่าวจากต่างประเทศก็บอกว่าร้านอาหารที่เขาขอความร่วมมือไม่ให้ไปกินปรากฏว่าคนญี่ปุ่นเขาบอกว่าเขาต้องไปกินข้าวนอกบ้านเพราะว่าถ้ากินข้าวในบ้านแพงกว่าฟังดูก็แปลกนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เขาอยู่เดียวๆนะครับเพราะฉะนั้นการคุกกิ้งหรือการปรุงอาหารด้วยตัวเองเนี่ยอาจจะต้องใช้แก๊สใช้นู่นนี่นั่นซึ่งก็จะต้องแพงกว่าการไปซื้อกินก็เลยทำให้คนญี่ปุ่นต้องไปเจอกันอยู่ในร้านอาหารซึ่งก็เป็นแหล่งที่ทำให้เกิดการติดเชื้อได้นะครับก็เรียนรู้กันจากข่าวต่างประเทศกันนะครับมาดูสถานการณ์ของไทยเรานะครับ171รายนะครับติดเชื้อในประเทศ158นะครับแล้วก็13รายมาจากต่างประเทศนะครับ อยู่ในระบบของการเฝ้าระวังระบบบริการอยู่ที่ตัวเลขที่33นะครับยืนยันสะสมตอนนี้ตั้งแต่ปีที่แล้วถึงตอนนี้ 12,594 นะครับไม่มีเสียชีวิตเพิ่มอันนี้ดีเลยนะครับเดี๋ยวไปดูในสไลด์สีเขียวซึ่งเป็นระลอกใหม่นะครับอันนี้ก็จะรวมสะสมเป็น 8,357 นะครับก็จะมีรายละเอียดพูดไปแล้วก็พูดซ้ำอีกทีแล้วกันนะครับนี่คือสิ่งที่เราอยากจะเน้นย้ำ125มาจากการค้นหาในเชิงรุกแต่133นี่เดินมาในระบบมาตรวจพูดง่ายๆมาเข้ามาในโรงพยาบาลมาตรวจมารักษาแต่125นี่คือระบบเฝ้าระวังความ
เขาเรียกอะไรฮะระบบของการค้นหาที่ดีก็จะทำให้เราปลอดภัยปลอดโรคเดี๋ยวผมจะเชื่อมโยงไปกับเรื่องตรงนี้กับทางสมุทรสาครซึ่งทางการประชุมทั้งสองการประชุมวันนี้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะครับไปดูเทรนด์ก่อนแล้วกันนะครับเทรนด์ของทางการพบการติดเชื้อแนวโน้มผมอยากใช้คำว่าทรงตัวไม่อยากใช้คำว่าลดลงนะครับเพราะว่าลดลงนี่คือการเดินมาหาในระบบการรักษาก็คือพูดง่ายๆที่ OPD ที่การตรวจทั้งหลายเนี่ยจะน้อยลงแต่มาดูกราฟข้างหลังตัวนี้นะครับถ้าเราค้นหาเยอะก็จะได้เยอะนะครับนี่คือความพยายามของพวกเรานะครับตอนนี้ทีมของการสอบสวนโรคมาจากทุกจังหวัดนะครับเขต1ถึง12เรามีเขตตรวจราชการของทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับมาช่วยเขตตรวจราชการที่5เพื่อที่จะมาประกอบทีมกันทำให้ค้นหาเชิงรุกในชุมชนทำให้ได้นะครับนี่คือสิ่งที่กำลังทำกันอยู่แล้วผลเป็นยังไงครับในการเดินเข้ามาหาในโรงพยาบาลนะครับ18รายของสมุทรสาครนะครับที่เข้ามาในระบบนะครับเดี๋ยวสไลด์ถัดไปเลยครับนี่ครับ18รายนะครับก็จะเป็นผู้หญิง12นะครับมีแรงงานจากทางประเทศเพื่อนบ้านของเรา14นะครับก็อยู่ในวัยทำงานกันทั้งนั้นเลยนะครับกรุงเทพมหานครก็ยังเจอ9อยู่นะครับไปดูระบบของการคัดกรองนะครับสมุทรสาครเนี่ย120รายที่เราไปพบเนี่ยนะครับเป็นแรงงานที่มาจากประเทศเพื่อนบ้าน106รายนะครับของคนไทยเราเอง14นะครับซึ่งก็อยู่ในวัยทำงานกันทั้งสิ้นเลยนะครับนี่คือสิ่งที่เราต้องเน้นย้ำตัวหนังสือเล็กนิดนึงนะครับก็ขออภัยจริงๆแล้วเดี๋ยวต้องขยายพื้นที่ว่างๆก็เหลือเยอะแยะนะครับเดี๋ยวบอกทีมงานขยายให้สักหน่อยหนึ่งวันถัดไปนะครับจะได้ไม่ต้องเพ่งสายตากันนะครับเช่นเดียวกันกับสไลด์ถัดไปนะครับก็ขออภัยตัวเล็กนิดนึงนะครับผมชี้ให้ดูเป็นรายประเทศละกันไต้หวันตุรกีเบลเยียมสหราชอาณาจักรฝรั่งเศส2เช็ก1นะครับอันนี้อยู่ในนี้สหรัฐอเมริกาอีก1นะครับญี่ปุ่น2มาเลเซีย2นะครับมาเลเซียก็ยังไม่ได้เข้ามาอันนี้เข้ามาผ่านทางด่านเบตงนะฮะที่ว่านี้เป็นคนไทยครับแล้วกลับเข้ามาแน่นอนครับเราก็เอาเข้า LQ นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ระบบของความเข้มข้นของการพูดคุยกันในเรื่องของฝ่ายมั่นคงนะครับที่สบคชุดเล็กเช้านี้ก็คุยกันแล้วก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดนะครับสหรัฐอาหรับอิมิเรตก็1รายนะครับมาดูตารางที่แสดงทุกๆวันนะครับสมุทรสาครไปอยู่ที่ 4,656 นะครับดูเหมือนตัวเลขตัวนี้138เนี่ยดีกว่าเมื่อวานนี้แต่อย่างที่ว่านะครับก็อย่าเพิ่งเราวาง เบาใจได้แต่อย่าวางใจนะครับเพราะว่ายิ่งค้นเยอะยิ่งเจอนะครับเดี๋ยวจะบอกกันอีกทีนึงว่าเราจะต้องค้นกันยังไงนะครับไปถึงอื่นๆผมจะแขวนเอาไว้นะครับ อยู่ในนั้นจังหวัดไม่ได้มีเพิ่มเติมในวันนี้นะครับก็ยังคงไว้มาดูในแผนที่ประเทศไทยเลยแล้วกันนะครับสะสมที่มีมากกว่า50รายจะเป็นสีแดงส้มก็คือน้อยกว่า50ถึง11รายนะครับแล้วก็ระหว่าง1ถึง10เนี่ยสีเหลืองนะครับไม่มีก็คือ16จังหวัดต้องขอบพระคุณพี่น้องที่อยู่ในสีขาวทั้งหมดเนี่ยนะครับผมคงไม่เอ่ยนามท่านคงรู้จังหวัดของท่านเองนะครับขอบคุณและทุกท่านดูแลสุขภาพกันอย่างดีนะครับอยู่ห่างไว้ใส่แมสกันหมั่นล้างมือหลักการง่ายๆนะครับที่ท่านทำกันอยู่ทำให้ได้เข้มข้นกันทั้งจังหวัดขอให้16จังหวัดนี้ขาวอย่างนี้ไปตลอดเลยนะครับส่วนสีเหลืองทั้งหลายนะครับที่เป็นส่วนใหญ่ของประเทศคือ39จังหวัดนะครับก็ขอให้มีตัวเลขที่ต่ำ10อย่างนี้ไปตลอดนะครับแต่ไงก็ตามแต่นะครับตัวเลขเพื่อเอามาบริหารสถานการณ์แค่สะสมก็ไม่พอนะครับเราเอาตัวเลขมาให้ดูท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับบอกว่าอยากจะเห็นภาพของจะต้องมีการอยู่ในโรงพยาบาลแอดมิดเนี่ยเป็นยังไงนะครับก็ได้สั่งให้ทางกรมควบคุมโรคทำแผนที่นี้ขึ้นมานะครับก็จะเห็นว่าสีแดงๆออกทางเข้มๆเนี่ยนะครับก็คือจะเป็นจังหวัดที่มีการรักษาตัวอยู่มากกว่า100รายมีอยู่4จังหวัดนะครับซึ่งแน่นอนครับก็กระจุกตัวอยู่ในภาคกลางเนี่ยนะครับ
ภาคตะวันออกนะครับส่วน11ถึง100รายนี่มีอีก10จังหวัดที่เป็นสีแดงๆนะต่างๆเหล่านี้นะครับสีชมพูก็อยู่ในระหว่าง1ถึง10รายต่อจังหวัดนะครับจะมีอีก32จังหวัดนะครับอันนี้ยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลก็จะสังเกตเห็นว่ายังต้องใช้พื้นที่เตียงโรงพยาบาลหรือว่าจะเป็นเขาเรียกว่าแฟคทอรี่ควอรันทีนหรืออะไรทั้งหลายกักตัวอยู่เนี่ยก็จะอยู่ในนี้นะครับมาดูอันที่3อีกอันหนึ่งซึ่งเราจะต้องรู้ด้วยกันเพื่อบริหารสถานการณ์ชื่อเหมือนสบคเลยเราเลยเนี่ยนะครับเพราะว่ามันต้องอัปเดตกันเป็นรายวันนะครับก็จะต้องแยกกันว่าไม่มีรายงานเลยนะครับ16จังหวัดสีขาวเนี่ยก็ยังคงไว้สีขาวเหมือนกันเนี่ยนะอันนี้ขาวอันนี้กับขาวนี้จะเหมือนกันนะครับยังคงไว้ที่16จังหวัดอยู่แล้วก็ระหว่าง14ไม่มีการติดเชื้อมา14วันที่ผ่านมานะครับก็มีอยู่ประมาณ31จังหวัดก็คือเป็นสีเหลืองซึ่งถือว่าดีนะครับแต่ถ้ามีรายงานมาอยู่ในช่วง7วันที่ผ่านมามีอีก30จังหวัดก็จะเป็นสีออกชมพูแดงๆเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นขาวเหลืองอันนี้ถือว่าดีนะครับยิ่งถ้าพ้น14จังหวัดไปด้วยแล้วยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลยนะครับอันนี้ฝากทุกท่านช่วยกันทําให้สถานการณ์ของจังหวัดท่านอยู่ในระยะที่การปลอดโรคยาวที่สุดเท่าที่จะยาวได้นะครับขอบคุณที่ติดตาม KNN ช่อง16นะครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบแล้วถ้าท่านไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็ติดตามกันได้ที่ Facebook KNN Live หรือติดตามช่องทางอื่นๆได้สะดวกง่ายดายแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้นะครับ